วัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของงานและพลังงานจุลในการหมุนกันครับแต่ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนครับว่าพลังงานจุลนั้นคืออะไรจากภาพที่เราเห็นเราสามารถกล่าวได้ว่าพลังงานจลเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงนั้นหมายความว่าวัตถุมีพลังงานจลเปลี่ยนแปลงไปและการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลนี้เป็นผลเนื่องมาจากการที่วัตถุมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของงานซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลนั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่สำคัญอันหนึ่งในการอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อาจารย์จะได้กล่าวถึงในช่วงต่อไปหลังจากที่นักเรียนได้ทราบความหมายของพลังงานจลไปแล้วนั้นในตอนนี้อาจารย์จะได้เน้นการสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจลในการหมุนเป็นหลักและให้นักเรียนได้รู้จักงานที่เกิดขึ้นจากทอร์กพร้อมด้วยความสัมพันธ์ระหว่างงานที่เกิดขึ้นจากทอร์กนี้และการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลการหมุนของวัตถุครับในการพิจารณางานจากทอร์กเราเริ่มจากกรณีง่ายก่อนครับคือกรณีที่อนุภาคมวล M เคลื่อนที่เป็นวงกลมและถูกกระทำด้วยแรงในแนวสัมผัสที่มีขนาดคงที่ตลอดเวลาขณะเดียวกันเมื่อเราพิจารณาการเคลื่อนที่ในช่วงเวลาทีใดอนุภาคมวล M เคลื่อนที่ได้ระยะทาง S บนเส้นรอบวงกลมรัศมี R และแนวรัศมี R กวาดได้มุมเธต้าจะเห็นว่าแรงที่กระทำต่ออนุภาคในขณะใดๆในช่วงเวลานี้จะชี้ในทิศที่ต่างกันแต่ถ้าช่วงเวลา t มีค่าน้อยๆระยะ s บนเส้นรอบวงจะมีค่าน้อยมากจนส่วนโค้งนี้กลายเป็นเส้นตรงยาว s และแรง f จะวางตัวแนบบนเส้นตรงเส้นนี้นั่นคือแรง f ทำให้มวล m เคลื่อนที่ได้ระยะทาง s ตามแนวแรงหรือแรง f ทำงานเป็น w เท่ากับ fs ต่ออนุภาคสำหรับวงกลมใดๆความยาว S ของส่วนโค้งของวงกลมรัศมี R ที่รองรับมุมเซต้าสัมพันธ์กันตามสูตร S เท่ากับเซต้า R ครับดังนั้นเราจะสามารถเขียนสมการงานที่กระทำต่ออนุภาคได้เป็นงานเท่ากับแรงคูณด้วยผลคูณของมุมเซต้าและรัศมี R ซึ่งจะเท่ากับ R คูณกับ F ก่อนแล้วจึงไปคูณกับเซต้าซึ่ง R คูณด้วย F ก็คือทอร์กทาวในทิศเดียวกับมุมเซต้าดังนั้นงานของแรง F ก็คืองานเนื่องจากทอร์กทาวของแรง F ซึ่งสามารถเขียนได้เป็นงาน W เท่ากับทอร์กทาวคูณด้วยเซต้าจากสูตรข้างต้นที่อาจารย์ได้กล่าวมานั้นทอร์กทาวมีค่าคงที่ในช่วงการเคลื่อนที่ได้มุมเซต้าและมีทิศวางตัวในแนวเดียวกันคืออาจจะมีทิศเดียวกันหรือมีทิศตรงข้ามกันส่วนทอร์กที่กระทำต่ออนุภาคที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมจะมีผลทำให้อนุภาคนี้มีความเร่งเชิงมุมอัลฟาคือทาวเท่ากับ i อัลฟาหรือทำให้อนุภาคนี้มีอัตราเร็วเชิงมุมเปลี่ยนจากโอเมก้า1เป็นโอเมก้า2ในช่วงของการกระจัดเชิงมุมเทต้าตามสูตรโอเมก้า2กำลัง2ลบโอเมก้า1กำลัง2เท่ากับ2อัลฟาเทต้าดังนั้นโอเมก้า2กำลัง2ลบโอเมก้า1กำลัง2เท่ากับ2ทาวส่วน i คูณด้วยเซต้าหรือทาวเซต้าเท่ากับ1ส่วน2 i โอเมก้า2กำลัง2ลบ1ส่วน2 i โอเมก้า1กำลัง2ซึ่งทางด้านซ้ายมือก็คืองานจากทอร์กนั่นเองสุดท้ายเราจะได้งาน w เท่ากับ1ส่วน2คูณ i โอเมก้า2กำลัง2ลบ1ส่วน2 i โอเมก้า1กำลัง2
และเมื่อเราพิจารณาการเคลื่อนที่แบบวงกลมรัศมี R ของอนุภาคมวล M ขณะหนึ่งซึ่งมีอัตราเร็ว V เราจะได้ว่าพลังงานจูลของอนุภาคนี้มีค่าเท่ากับ EK เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยมวลคูณด้วยอัตราเร็วยกกำลัง2และเนื่องจาก V เท่ากับโอเมก้า R เมื่อแทนค่า V ลงในพลังงานจูลแล้วทำให้ได้ว่า EK เท่ากับเศษ1ส่วน2 I โอเมก้ากำลัง2ซึ่งก็คือพลังงานจูลของอนุภาคที่มีโมเมนต์ความเฉื่อย I ขณะที่มีอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าโดยที่เราสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ครับ W เท่ากับเศษ1ส่วน2 I โอเมก้า2กำลัง2ลบเศษ1ส่วน2 I โอเมก้า1กำลัง2เท่ากับ EK 2ลบด้วย EK 1ซึ่งก็คือผลต่างของพลังงานจูลนั่นเองสำหรับวัตถุแข็งเกร็งเป็นระบบกายภาพที่ประกอบขึ้นจากอนุภาคจำนวนตั้งแต่2ตัวขึ้นไปโดยที่ระยะห่างระหว่างอนุภาคคู่ใดๆของวัตถุแข็งเกร็งมีค่าคงที่และเมื่อวัตถุแข็งเกร็งหมุนรอบแกนหมุนคงที่แกน1อนุภาคทุกตัวจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วเชิงมุมเดียวกันจึงเรียกอัตราเร็วเชิงมุมนี้ว่าอัตราเร็วเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งโดยที่พลังงานจูลรวมของวัตถุเท่ากับผลรวมของพลังงานจูลของแต่ละอนุภาคและโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ความเฉื่อยของอนุภาคแต่ละตัวดังนั้นวัตถุแข็งเกร็งที่หมุนรอบแกนคงที่ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าและมีโมเมนต์ความเฉื่อย I จะมีพลังงานจูลของการหมุนรอบแกนนี้เป็น EK rotation เท่ากับ1ส่วน2 I โอเมก้ากำลัง2โดย ROT หรือ rotation ใส่ไว้เพื่อเน้นว่าเป็นพลังงานจูลจากการหมุนในขณะเดียวกันเมื่อมีทอร์กกระทำต่อวัตถุทั้งก้อนทอร์กนี้จะกระจายไปสู่อนุภาคแต่ละตัวทำให้อนุภาคแต่ละตัวหมุนไปด้วยมุมเซต้าเท่ากันดังนั้นเราจึงเขียนสมการได้ว่าทอร์กทาวเท่ากับทาว1บวกทาว2และงานรวม W เท่ากับ W1 บวก W2 ซึ่งก็คือเท่ากับเซต้าทาว1บวกเซต้าทาว2หรือ W เท่ากับเซต้าคูณด้วยทาว1บวกทาว2จึงสรุปได้ว่างาน W เท่ากับมุมเซต้าคูณด้วยทอร์กทาวเพราะฉะนั้นภายใต้การกระทำของทอร์กลับทาววัตถุที่มีโมเมนต์ความเฉื่อย I จะมีความเร่งเชิงมุมอัลฟาและมีอัตราเร็วเชิงมุมเปลี่ยนจากโอเมก้า1เป็นโอเมก้า2ในช่วงของการกระจัดเชิงมุมเซต้าตามความสัมพันธ์โอเมก้า2กำลัง2ลบโอเมก้า1กำลัง2เท่ากับ2อัลฟาเซต้าในทำนองเดียวกับอนุภาค1ตัวเราจะได้งาน W เท่ากับ1ส่วน2 I โอเมก้า2กำลัง2ลบ1ส่วน2 I โอเมก้า1กำลัง2หรืองาน W เท่ากับ EK rotation 2ลบ EK rotation 1หรืองานของทอร์กทาวมีค่าเท่ากับผลต่างของพลังงานจูลของการหมุนโดยทั่วไปวัตถุอาจมีการเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนตำแหน่งและแบบหมุนพร้อมกันสูตรของงานและพลังงานยังคงมีรูปแบบเป็นงานเท่ากับผลต่างของพลังงานรวมของวัตถุโดยที่งาน W และพลังงานรวม E จะคิดทั้งส่วนของการเลื่อนตำแหน่งและส่วนของการหมุนตามสถานการณ์ของปัญหานั้นๆตัวอย่างของการใช้สูตรงานพลังงานก็ได้แก่การวิเคราะห์ปัญหาการกลิ้งของวัตถุเราลองดูตัวอย่างการกลิ้งของทรงกระบอกกลวงผิวบางมากและทรงกระบอกตันโดยทรงกระบอกทั้งสองนี้มีความยาวและรัศมีเท่ากันและมีมวลเท่ากันด้วยเมื่อนำทรงกระบอกทั้งสองไปวางไว้บนพื้นเอียงที่ระดับความสูงเดียวกันแล้วปล่อยให้กลิ้งลงมาปัญหาที่เราสนใจก็คือเมื่อกลิ้งลงมาที่ระดับความสูงค่าหนึ่งทรงกระบอกทั้งสองนี้รูปใดจะมีอัตราเร็วมากกว่ากันจากการใช้สูตรงานและพลังงานเราจะได้ว่าสำหรับทรงกระบอกกลวงเราจะได้อัตราเร็วเป็น square root ที่2ของ gh โดยที่ h ก็คือความสูง
และสำหรับทรงกระบอกตันเราจะได้อัตราเร็วเป็น square root 4gs ส่วน3โดยที่ h ก็คือความสูงเดียวกันกับสำหรับกรณีทรงกระบอกกลวงซึ่งจะเห็นว่าอัตราเร็วของทรงกระบอกตันมีค่ามากกว่าอัตราเร็วของทรงกระบอกกลวงซึ่งหมายความว่าทรงกระบอกตันจะเคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งความสูง h ก่อนทรงกระบอกกลวงนักเรียนคิดว่าอัตราเร็วที่ได้นี้มาจากสูตรของงานและพลังงานได้อย่างไรนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญของงานและพลังงานจนการหมุนอีกมากโดยเฉพาะในบทบาทของตัวเชื่อมโยงพลังงานจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปหนึ่งที่เป็นประโยชน์ตัวอย่างที่เห็นบ่อยในชีวิตประจำวันได้แก่เครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำเครื่องตีน้ำนี้จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานจลของการหมุนของใบพัดซึ่งพลังงานจลการหมุนอันนี้จะเปลี่ยนเป็นงานเพื่อไปตีน้ำให้กลายเป็นฝอยนั่นเองหรืออย่างกรณีของกังหันลมที่เปลี่ยนพลังงานการเคลื่อนที่ของอากาศให้กลายเป็นพลังงานจลของการหมุนของกังหันพลังงานอันนี้สามารถทำงานได้คือนำไปใช้ในการชุดอุปกรณ์ต่างๆเช่นรหัสวิทย์น้ำเครื่องปั่นไฟเป็นต้นตัวอย่างที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งได้แก่เฟืองในอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆเช่นในนาฬิกาโดยเฟืองจะทำหน้าที่ถ่ายทอดการหมุนจากต้นกำลังต่างๆเช่นมอเตอร์เพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตามที่ต้องการครับจากการที่เราได้เรียนรู้เรื่องการทำงานในการหมุนและพลังงานจลในการหมุนที่ผ่านมาทั้งหมดอาจารย์หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับ